นิกกี้เคลียร์ดราม่ารุกหนักดื้อก้อยอรัชพรมาหอมเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วสำหรับคลิปการถ่ายทำรายการแชร์โลมาของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์เมื่อได้ชวนสาวหมวยสุดน่ารักก้อยอรัชพรโพคินภากรมาร่วมพูดคุยอย่างสนุกสนานแต่มีบางช่วงที่ฝ่ายชายดึงตัวเธอเข้ามาหอมจนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการรุกที่ถึงเนื้อถึงตัวหนักเกินไปเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศอีกวิธีหนึ่งหรือเปล่าล่าสุดนิกกี้ณฉัตรได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าตนไม่เคยฝืนใจใครและภาพที่ถูกแคปออกมาก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆของรายการพร้อมอธิบายหากจะมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศคืออีกฝ่ายต้องไม่ยินยอมทั้งนี้เจ้าตัวยังได้อัปเดตถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปให้ฟังอีกด้วยล่าสุดดูจู่โจมถึงก้อยอรัชพรหนักมากถ่ายคลิปครับรายการแชร์โลมากับน้องก้อยบางทีผมมันเขี้ยวเขาไงก็ชอบหอมแขนเขาแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนเจนนิเฟอร์คิมตุ๊กกี้ทุกคนอะได้บอกเขาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าไม่ขอครับมันอยู่ที่ฟิลถ้าขอคือฟิลไม่ได้ละมันต้องเริ่มเลยถ้าจะทำก้อยมีเบรกบ้างไหมเพราะบางทีมันอาจจะดูเยอะเกินไปไม่ครับจริงๆภาพที่ออกมาก็คือคนแคปมาเฉพาะตอนที่หอมอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีโมเมนต์อย่างอื่นเยอะแยะในรายการคุยกันเยอะ 17-18 นาทีแต่ว่าคนก็แคปมาเฉพาะตอนที่หอมหัวหอมแขนอะไรอย่างนี้พอเราหอมเขาทางเขามีฟีดแบ็กกลับยังไงบ้างทางเขายังไม่มีฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถามเขาเอาจริงๆคือผมเพิ่งมารู้ตอนมีคนไดเรกแมสเสร็จมาหานี่แหละเพราะว่าชีวิตจริงผมไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่น Twitter เลยจะรู้เวลามีใครไดเรกแมสเสร็จแล้วแบบว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แสดงว่าถ้าเกิดสู้ๆเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะแล้วมีคนไดเรกแมสเสจมาด่าบ้างไหมไม่มีครับถ้าเกิดในพื้นที่ของผมนะไม่มีใครไดเรกแมสเสจมาด่าหรือว่าใน YouTube ก็ไม่มีใครด่าแต่ว่าถ้าเกิดด่ากันเนี่ยตามเพจ Facebook จะมีเยอะผู้หญิงทั้งนั้นเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงปากร้ายแล้วที่ถ่ายรายการวันนั้นก็มีหอมกลับหรือจับมือเราบ้างไหมถ้าจับมือมีครับเพราะว่ามาถ่ายรายการของผมมันก็จะเป็นฟีลนี้จริงๆไม่ได้มีแค่ก้อยนะครับแขกรับเชิญทุกคนมาก็แล้วแต่ว่าบางคนเขากล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าเล่นวันนั้นคือเราแค่เล่นหรือว่าใจเราอยากทำอยากทำครับใจผมอยากทำฟีดแบ็กเข้ามาเยอะขนาดนี้เริ่มมั่นใจขึ้นหรือยังคือถ้าเกิดฟีดแบ็กใน YouTube ดีมากครับจะมี FC ขาหื่นนี่ชื่อ FC ผม 7,000 คอมเมนต์น่าจะชมประมาณ 6,980 คอมเมนต์แต่ถ้า Facebook เนี่ยมี 1,000 คอมเมนต์จะด่าประมาณ 999 ที่ชมก็แทบจะมีผมนี่แหละที่พิมพ์ชมตัวเองเขาด่าว่าอะไรบ้างโอ้โหผู้หญิงปากร้ายมากต้องเข้าไปดูถ้าเกิดด่าผมเฉยๆแล้วเพราะว่าผมโดนด่ามาทั้งชีวิตถ้าเกิดด่าผมว่าไอ้ปากเบี้ยวก้อยหนีไปอันนี้เบาไปแล้วต้องด่าอย่างอื่นแล้วแต่ที่เราเครียดคือมีคนไปด่าก้อยผมเครียดแทนเพราะว่าภูมิเขาอาจจะน้อยกว่าเราแล้วน้องก้อยเมื่อก่อนก็มีแต่คนชอบเขามาตลอดจนเขามาอยู่กับผมแล้วเขาอาจจะซวยคนด่าเขาเพราะว่าเขามาอยู่กับผมคือเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดตัวเราคือเฉยๆด่ามาเลยถ้าจะด่าขอแรงๆอย่าเบาเวลาเล่นหอมแก้มหอมไหล่ก็เยอะๆกลัวจะมีดราม่าไหมว่าเราโดนตัวผู้หญิงเยอะเกินไปหรือเปล่า
ไม่มีผู้หญิงก็หอมผู้ชายนะอ่ะผมพูดตามตรงขอพูดแทนเลยแล้วกันบางทีบอกว่า sexual harassment การคุกคามทางเพศต้องดูก่อนว่าอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหมถ้าผมมาหอมพี่แล้วพี่กรี๊ดอันนี้คือ sexual harassment แต่ถ้าเกิดผมเล่นกับคุณอ่ะมาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ sexual harassment ครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งยินยอมต้องดูด้วยอันนี้ผมพูดแทนผู้ชายนะครับยืนยันว่าสิ่งที่ทำไม่เป็นการคุกคามทางเพศแน่นอนไม่เคยฝืนใจใครผมพูดเลยแต่เมื่อกี้พี่กรี๊ดพี่กลัวผมละแล้วเห็นว่านัดเขาดาวกับก้อยแล้วจริงไหมเขาดาวยังเลยครับวันที่30ธันวาคมผมทำงานแต่31ธันวาคมยังว่างใช่ไหมตอนนี้ดูอยู่ยิ้มยังไม่รู้แนะนำหน่อยสิเขาดาวที่ไหนอ่ะอย่าเพิ่งที่ไหนเขาไปกับเราหรือเปล่าก่อนยังเลยเพราะว่าวันที่30ธันวาคมเขาก็ทำงานผมก็ทำงานครับแล้วหลังทำงานเสร็จล่ะยังไม่ได้จองจะยังไม่รู้จะคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่างเดี๋ยวแคลดาวด้วยกันนะหัวเราะแล้วก้อยว่างไงบ้างเขาแคลดาวกับผมได้อยู่แล้วครับแต่เขาต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก่อนครับเดี๋ยวเขาว่างเขาก็แคลดาวกับผมได้อยู่แล้วครับมั่นใจว่าถ้าเราชวนเขาไปแน่นอนตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปไหนแต่ผมว่าถ้าเขาว่างเขาก็น่าจะไปช่วงนี้เราดูรุกหนักมากเลยจริงๆผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับผมถ่าย YouTube ผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วสรุปคือความรักใช่ไหมความรักมีอยู่แล้วครับดูไปได้สวยเพราะเห็นไปไหนด้วยกันบ่อยจริงๆเพราะเวลาถ่าย YouTube กับน้องก้อยแล้ว FC ขาหื่นเขาชอบครับนี่คือชื่อ FC ผมครับแต่น่ารักนะเป็นขาหื่นคุณธรรมนะถ้าไปดูใน YouTube นะ FC ขาหื่นของผมนี่น่ารักมากชื่อขาหื่นแต่เวลาพูดนี่มีคุณธรรมไม่พูดหยาบมากแต่ถ้าตามเพจผมในคอมเมนต์นี่พูดหยาบกว่า FC ผมเยอะของผมน่ารักครับFC ขาหื่นคือเป็นกลุ่มที่เชียร์เรากับก้อยน่าดูเลยใน YouTube นะครับเพราะมีหลายโลกนะโลก Twitter ก็โลกหนึ่งนะโลก Facebook ก็โลกหนึ่งโลก YouTube ก็โลกหนึ่งของผมนี่โลก YouTube แต่ Facebook นี่ไม่ได้เลยด่าเพียบแต่โลกความเป็นจริงก็ไม่มีใครด่านะเกิดมายังไม่มีใครเดินมาด่าผมเลยแต่ถ้าเกิดในโซเชียลก็จะโดนเยอะแต่ผมว่าเขาน่าจะมีความสุขกับการด่าผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรอกดูทรงแล้วหมายปองก้อยมากเคยไปดูดวงไหมว่าเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าไม่เคยครับผมไม่เชื่อเรื่องดวงผมเชื่อตัวเองครับเชื่อว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ใช่ไหมค่อนข้างน่าจะค่อนข้างมีบางคนมาบอกว่าไอ้นิกกี้มึงตอแหลคนเขารู้กันทั่วประเทศว่ามึงคบกันเป็นแฟนกันเอาความจริงคนคุยกันแต่ไม่ได้ขอกันก็ยังไม่ได้เป็นแฟนถูกไหมแต่ถ้าเป็นแฟนเดี๋ยวผมบอกผมไม่ขี้โม้อยู่แล้วเคลดาวนี้จะมีขอไหมยังครับมันต้องใช้ฟีลนะไม่ได้ได้ถ้าฟีลมาเดี๋ยวมาเองแต่ถ้าเกิดเตรียมการเอาไว้มันไม่ได้ไม่คิดเหรอว่าจริงๆก้อยอาจจะรอเราขอเป็นแฟนอยู่ก็ได้ถ้าเจอเขาถามให้หน่อยสิจริงๆผมมารู้สึกเวลาก้อยสัมภาษณ์กับพี่ๆนี่แหละผมก็ไปแอบดูอีกทีไม่กล้าดูต่อหน้าเขาด้วยต้องไปแอบดูอีกทีว่าเขาพูดถึงเราว่ายังไงถ้าเกิดพี่ๆเจอเขาผมฝากถามเขาหน่อยครับถามว่ารอนิกกี้มาขอเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วแต่พี่พี่ถามแทนผมเลยหัวเราะคือจะใช้พวกพี่เป็นสะพานในการชงอย่างนี้เหรอฝากพวกพี่ด้วยนะครับแต่เวลาจะไปโพสอะครอบรูปอื่นบ้างครอบรูปน่ารักๆมั่งอย่าเอาที่ผมดูบ้ากามเกินไม่เอาหอมไหล่ได้น่ารักหอมหัวได้แต่ถ้าเกิดหัวมันยุ่งๆก็ดูแบบหัวยุ่งไป